ครับกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจอีกแบบนึงนะครับเป็นกิจกรรมที่กำลังนิยมในขณะนี้นะครับเนื่องจากว่าในหมู่บ้านเรานะครับมีท่านอาจารย์ท่านนึงนะครับที่เกษียณอายุราชการแล้วแล้วตอนนี้ท่านได้มาบุกเบิกเรื่องของการทำน้ำสมุนไพรครับหรือพวกเราเรียกว่าน้ำหมักสมุนไพรนะครับขอเชิญชมได้เลยครับนะครับตอนนี้เรามาถึงบ้านของท่านอาจารย์เสงี่ยมจันพรหมบินนะครับท่านอาจารย์เสงี่ยมเป็นข้าราชการอดีตข้าราชการบำนาญ นะครับวันนี้นะครับท่านได้เป็นต้นแบบที่ดีให้กับชุมชนบ้านสันตุ้นตุ้มนะครับโดยเฉพาะท่านมีความรู้เป็นปราชญ์ทางด้านทำน้ำหมักสมุนไพรครับซึ่งเป็นน้ำหมักสมุนไพรที่เสริมพลังสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมมาอยู่ที่โรงหมักของท่านอาจารย์เสงี่ยมนะครับเราไปชมอาจารย์เสงี่ยมด้านในกันดีกว่านะครับเชิญครับน้ำฝาถังนี่ใช้ฉีดหน้าทำให้หน้าเด้งสิวฝ้าจะไม่มีถ้ามีแผลตามเนื้อตามตัวจะใช้ทาหายด้วยถ้าเอาไปดื่มก็จะแก้กรดไหลย้อนหืดหอบได้ดีมากๆน้ำฝาถังใช้สำหรับฉีดหน้าเด้งสิวฝ้าทุกชนิดกลาดเคลื่อนใส่แผลสดก็ได้ถ้าเอาไปกินก็แก้หืดหอบและกรดไหลย้อนย้ายสรรพคุณด้วยเหรอผมเป็นม้าก็คือเริ่มแรกก็จากเกษียณม้าก็ไปทำงานนอกไปทำงานที่สหรัฐอเมริกาที่นี่ตัวเองก็เป็นภูมิแพ้ก็แบบก็เลยมาบ้านมาดูว่ารายการของซุปเปอร์เชงเป็นก็มีรายการอย่างดีๆหลายๆอย่างนะครับว่าสมาชิกของเปิ้นจะแชร์ประสบการณ์ว่าทำโน่นทำนี่มั่งโน่นมั่งนี่มีประโยชน์ก็เลยว่ามาคิดดูตอนนั้นป้าเชงเป็นถูกกล่าวหาถูกจับพี่น้องก็เลยมาคิดมาวิเคราะห์ดูว่าเปิ่นต้องดีแน่นอนเปิ่นซึ่งถึงต้องถูกกล่าวหาถ้ามันบ่ดีเปิ่นต้องมาถูกกล่าวหาเพราะฉะนั้นมาคิดว่าเขาต้องทำให้ได้บอกแบบอยากจะให้ดีที่สุดเลยมันต้องดีแน่นอนที่นี่ก็เลยทําเพราะว่าที่ทํามาได้สัก6เดือนมีปีสาวก็เกิดเป็นกระดูกพรุนเขาเข้าโรงพยาบาลบ่อยๆหลังจากมักได้พบเดียวกับที่ปีสาวกินมีอาการดีขึ้นจะมาได้ไปหาหมอทำเลยหลังจากนั้นก็ทำมาเรื่อยๆจนเส้นนิดแต่ว่าทำดูทีวีเป็นประจำล่าหาความรู้ผมเติมไปหาซื้อหนังสือเกี่ยวกับสมุนไพรต่างๆเอามาดูมาอย่างว่าอันผลไม้ใดสรรพคุณอันใดดีเขาก็เอามามัก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 เส้นแม่มาเกาะบอกหมู่ประชาชนเปลี่ยนบ้านรอบบ้านให้มาชิมดูก็มีคนกินแล้วก็มีอาการดีรู้สึกว่ากินแล้วยังว่ามาขำป้อมกินแล้วก็แก้วัดแก้ไอแก้เจ็บคอแก้อย่างหายดีกันเลยมีคนสมาชิกมักตัวจัดหลายคนรวมกันประมาณ10กว่าคนมักแบบบ้านนี่นะครับท่านครับที่บ้านของอาจารย์เสงี่ยมนะครับอาจารย์พรหมบินนะครับท่านมีน้ำหมักสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายหลายชนิดนะครับนับไปถ้วนครับวันนี้โอ้โหผมตะลึงเลยครับท่านมีผลงานที่มากมายทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเรื่องวุ้นนะครับวุ้นนี้จะเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับจากการหมักนะครับจากการหมักใช้เวลา 5-6 เดือนนะครับจะเกิดวุ้นตัวนี้ก็สามารถนำมารับประทานเป็นยาสมุนไพรต่างๆด้วยนะครับผมว่าพบอาจารย์เสงี่ยมนะครับเราไปชมท่านเปิดวุ้นให้เราดูสดๆเลยครับน่าสนใจจริงๆครับสำหรับวุ้นนะประโยชน์ของมันก็สมมุติว่าเรามีเป็นโรคที่เป็นงูสวัดหรืออะไรนะเราใช้แปะตรงที่เป็นงูสวัดจะแห้งทันทีแต่ถ้าเราเอาไปล้างให้สะอาดแช่น้ำขึ้นแล้วเอามากินนี่จะทำให้
ร่างกายแข็งแรงสดชื่นทำงานทั้งวันไม่เหนื่อยมีประโยชน์มากมันเกิดจากกรดอะมิโนหรือตัวสมุนไพรทั้งหลายมันจับตัวเป็นกลุ่มก้อนจับกันเป็นตัวอย่างนี้เขาเรียกว่าบุญ1ปีก็จะเกิดบุญที่ดีมากๆแต่ถ้าไม่สะอาด1ปีก็ไม่เกิดถ้าเราทำให้สะอาดถูกขั้นตอนก็6เดือนก็จะเกิดบุญนี่คือวุ้นมะลุมอธิบายตัวนี่คือวุ้นมะลุมวุ้นมะลุมนี่ใช้ดีมากคือพวกที่เป็นไซนัสเป็นอะไรจะใช้ตัวนี้ไปกินจะหายโรคไซนัสนะฮะนะมะลุมนี่นะประโยชน์ของมันสรรพคุณก็เวลาเรากินสมอนี่เราจะทำให้เราสมมติว่าเราเป็นไอแก้เจ็บไปเจ็บคอเราสามารถที่จะกินแก้เจ็บคอได้แก้ไอแก้หวัดได้เลยนะลูกสมอไทยเราเนี่ยนะเนี่ยเกิดวุ้นหลายชั้นอย่างเงี้ยมีประโยชน์มากเนี่ยนี่คือวุ้นของแปะตำปึงเป็นสมุนไพรจีนที่มีสรรพคุณที่แก้โรคได้ทุกอย่างอันนี้นะสวยมากได้ทุกอย่างสรรพคุณถัดไปนี่คือสมุนไพร108ชนิดมีหนังสือบอกว่าเรามีอะไรบ้างมีชนิดจะอยู่ในนี่ทั้งไทยและจีนมี108ชนิดเดี๋ยวนี้เริ่มเกิดวุ้นละเนี่ยเรียกว่าสมุนไพร108มี2ถังทั้งหมดจะมี2ถังที่มี108ชนิดเนี่ยเป็นวุ้นละ108ทุกอย่างเพราะมันมี108ชนิดทั้งไทยและจีนมิ่นชันมิ่นชันก็เป็นวุ้นสวยมากมีวิตามินอีด้วยใช้สำหรับพวกสตรีทั้งหลายและที่ใบหน้าไม่สวยนะเนี่ยขาดวิตามินอีก็ใช้ตัวนี้แหละกินมาจากเขามิ่นชันปุ๋ยปุ๋ยมัดชีวภาพน้ำนี่เอาปัจจัยกับการเกษตรของเฮานี่คือทำได้ประหยัดเฮาทำจากวัชพืชในหมู่บ้านของเฮานี่เช่นมะน้ำแก้วซุกโกยซุกมะเขือเทศซุกเฮาเอามามักกับน้ำตาลทรายแดงแค่4เดือนเฮาก็ใช้ประโยชน์ได้แล้ว เวลาเฮาไปใช้ต้นไม้ต้นอย่างเฮาจักงามมากๆแล้วเฮาก็จะเฮือเสริมด้วยปุ๋ยคอกทีนึงเพื่อว่าดินเฮาจะได้ร่วนส่วนความงามหรือว่ารสชาติของผืดพักส่วนครัวของเขาจะกรอบหวานอร่อยก็มาจากพวกน้ำมักสมุนไพรชีวภาพนี่แต่ว่าเขาต้องการดินมันจะดีดินร่วนดินซุยเขาก็คือใจปุ๋ยคอกเสริมสองอย่างนี่ผสมคือประสานกันแล้วมันจะเกิดความดีขึ้นมากๆครับต้นกะหล่ำนี่เป็นต้นมังงะThank you.